และเมื่อเวลา11นาฬิกาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการกำจัดผักตบชวาตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ริมคลองบ้านใหม่นะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณคลองบ้านใหม่ตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครับนี่ฮะการนี้ครับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการกำจัดวัชพืชในพื้นที่และการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสียบริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเปรมประชากรเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับจากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากรและคลองบ้านใหม่ครับแล้วก็ล่องเรือไปทางทิศเหนือนะครับชมการสาธิตการทำงานของเรือกำจัดผักตบชวาของกรมชลประทานและของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับและชมการขนส่งวัชพืชจากเรือการเก็บผักตบชวาขึ้นบนฝั่งนะครับนี่ฮะจากนั้นล่องเรือลงมาทางทิศใต้ตามคลองบ้านใหม่เพื่อดูการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและการวางแพลูกบัวป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านเรือริมคลองครับพร้อมทั้งนี้ครับร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ครับจัดเก็บผักตบชวานะครับเสร็จแล้วเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีขึ้นจากเรือเยี่ยมชมโครงเยี่ยมชมโรงครัวพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานอาหารที่ปรุงสดใหม่และน้ำดื่มแก่กำลังพลทั้งประชาชนจิตอาสาอย่างทั่วถึงครับนี่ฮะนี่ครับการนี้ครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครครับแพทย์หญิงวรรณีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับครับนี่ครับก็เป็นพระราชกรณียกิจและพระกรณียและกรณียกิจโครงการจิตอาสานี่เป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับทำให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันดูแลประเทศชาติใช่ครับหลายเรื่องเลยนะฮะเราเห็นเรียกว่าเห็นกิจกรรมเยอะมากแล้วก็มีหลายๆจังหวัดทั้งวันอย่างต่อเนื่องมากถูกต้องครับถูกต้องครับ